สว.ตั้งแง่สกัดชื่อพิธาโหวตรอบสองเทียบคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระสว.ตั้งแง่สกัดชื่อพิธาโหวตรอบสองเทียบคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระโยนพรเพชรถกวันนอหาข้อยุติจ่อนัด3ฝ่ายหารือสัปดาห์หน้าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาวิปวุฒิสภาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมามีการหารือเรื่องการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้โดยมีว.บางคนหยิบยกประเด็นการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าหากไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาครบ376เสียงในวันดังกล่าวจะสามารถเสนอชื่อนายพิธากลับมาโหวตในรอบสองได้หรือไม่โดยเทียบเคียงกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาที่หากชื่อบุคคลใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาแล้วจะไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อกลับมาพิจารณาใหม่ในรอบสองอีกรวมถึงประเด็นหากจะเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีมากกว่าหนึ่งครั้งต้องเว้นระยะห่างการประชุมกี่วันเพราะว.บางคนมองว่าอย่างน้อยต้องเว้นระยะห่างการประชุม3วันตามข้อบังคับการประชุมในการแจ้งระเบียบวาระให้สมาชิกทราบไม่สามารถประชุมต่อเนื่องกันได้ในวันรุ่งขึ้นขณะที่บางคนเสนอให้เว้นระยะเวลาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีห่างกัน2สัปดาห์อย่างไรก็ตามทั้ง2ประเด็นดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติได้ที่ประชุมจึงมอบให้นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาไปหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาข้อยุติในประเด็นที่สว.มีข้อสงสัยรวมถึงให้นำไปหารือในที่ประชุมวิป3ฝ่ายคือสว.ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อยุติต่อไปในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราชในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อเวลา 17:21 นาฬิกาวันที่26มิถุนายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกราบ
แล้วถวายพัดรองที่ระลึกการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวนรวม20รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งแล้วทรงประเคนพระครอบพระกริ่งแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ธูปเทียนแพถวายน้ำสงฆ์ที่พระหัตถ์พัดรัตนาพรวปรชั้นหนึ่งพุ่มดอกบัวและผ้าไตรด่ายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำคล้องกลองระฆังพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ธูปเทียนแพถวายน้ำสงฆ์ที่พระหัตถ์พุ่มดอกบัวและผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่26มิถุนายน2470ที่บ้านตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีทรงเป็นบุตรคนโตในจำนวนบุตรธิดา9คนของนายนับและนางตาลประสัทธพงศ์เมื่อมีพระชนมายุ13พรรษาทรงบรรพชาสามเณรณวัดสัตตนาถปริวัติตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีต่อมาเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุณมหาพันธสีมาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแขวงวัดราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงได้รับพระสมณฉายาว่าอัมพโรมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณขณะทรงสมณศักดิ์พระเทพโมลีเป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นทรงศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสำนักเรียนวัดราชบพิตรจนทรงสำเร็จเปรียญธรรม6ประโยคและทรงศึกษาต่อณสภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในปัจจุบันทรงสำเร็จปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตเมื่อพุทธศักราช2500ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2509ทรงเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมื่อทรงสำเร็จการอบรมโดยทรงเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกและในพุทธศักราช2510เสด็จไปทรงศึกษาต่อระบบปริญญาโทและทรงสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีณมหาวิทยาลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียเมื่อพุทธศักราช2519
ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงรับพระพานธุระบุกเบิกกิจการพระธรรมทูตทรงเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์คือรัฐออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช 2516 เสด็จไปประทับณวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นครซิดนีย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาด้านการทหารณวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและสนทนาธรรมณวัดพุทธรังสีสแตนมอร์อย่างเนืองนิดอันเป็นปฐมบทในพระราชศรัทธาเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชนับแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาวันที่6กุมภาพันธ์2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยทรงเป็นคารวะสถานของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนมหาชนทุกหมู่เหล่าทรงสมบูรณ์รุดด้วยพระกิตติประวัติอันปราศจากมลทินโทษทรงใฝ่พระทัยในวิปัสสนาธุระเป็นอย่างเอกทรงพระจริยาการเรียบร้อยประณีตทุกพระอิริยาบถทรงผูกประสานน้ำใจกลมเกลียวเกื้อกูลกิจการพระศาสนาโดยไม่ทรงเลือกคณะนิกายฝ่ายหมู่ทรงวางพระองค์อยู่ด้วยพระเมตตาธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่พุทธบริษัทและทรงเอาพระทัยใส่สืบสารปณิธานของพระมหาเถระในอดีตเพื่อทำรงพระบวรพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยสืบไปThank you.